พระพุทธเจ้าพระองค์สอนพุทธบริษัททั้งหลายให้เชื่อต่อกรรมเชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้นั้นไม่ทำบาปทั้งไหนที่ลับและที่แจ้งที่แจ้งหมายถึงไม่ทำบาปด้วยกายกายไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดมิจฉากามวาจาไม่ทำบาปที่แจ้งไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำสำรากเพ้อเจ้อที่ลับคือใจใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครๆมีใจประกอบไปด้วยเมตตาเจริญเมตตาพรหมวิหารทั้ง4เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นอยู่เป็นสุขไม่มีความคิดเบียดเบียนอยู่ภายในใจของตนไม่มีความคิดอิจฉาพยาบาทใครกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติวางใจให้เป็นมัธยะไม่ทำบาปทั้งไหนที่ลับคือใจไม่คิดในสิ่งที่เป็นบาปไม่คิดในสิ่งที่ทุจริตสิ่งที่ไม่ดีคิดขึ้นในใจไม่คิดอารมณ์ที่ไม่ดีมาหล่อเลี้ยงใจของตนให้เศร้าหมองส่วนวิบากต้องติดตามไปเป็นสิ่งที่เราผู้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วต้องเสวยเป็นหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนี้เหตุที่พระองค์ตรัสสอนอย่างนี้เนื่องจากพระองค์ตรัสรู้ตามกฎของกรรมอันแท้จริงเมื่อมีศรัทธาเชื่อต่อกรรมเช่นนี้ก็ยินดีในการบำเพ็ญกุศลผู้ไม่มีความโลภยินดีในการบำเพ็ญทานเพราะกำจัดมัจฉาริยะความตระหนี่เหนียวแน่นออกจากใจของตนเสียได้เห็นว่าการบำเพ็ญทานทำบุญกุศลเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเป็นผลที่ตนจะต้องได้รับเป็นวิบากที่ตนจะต้องเสวยไปตามคติต่างๆถ้าตนยังไม่สิ้นกรรมบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญไว้ในทานก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราไปเกิดในคติที่ดีผู้มีจิตใจไม่มืดไม่หลงเชื่อต่อผลของการภาวนาเพราะการภาวนาชำระความหลงออกจากใจของตนที่มันมืดมนอนธการให้รู้แจ้งตามเป็นจริงที่มันเป็นจริงอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อวิบากของกรรมเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไปตามกฎของกรรมที่เป็นจริงท่านสอนให้พวกเราบำเพ็ญทานให้เกิดให้มีขึ้นสอนให้พวกเรารักษาศีลคือรักษากายและวาจาของเราให้บริสุทธิ์รักษาใจของเราให้บริสุทธิ์สอนพวกเราให้บำเพ็ญภาวนาเจริญภาวนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ท่านสอนพวกเราให้ภาวนาเจริญอยู่ทุกวันการภาวนานี้เป็นเครื่องชำระความหลงความมืดออกจากใจของเราไม่ให้ใจของเราเพลิดเพลินเตร่ลุ่มหลงไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้ลุ่มหลงอยู่ในโลกอันนี้ไม่ให้ลุ่มหลงอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้รูปอันนี้ท่านสอนพวกเราให้ภาวนาง่ายๆไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนให้มากให้ลำบากอะไรท่านสอนง่ายๆวิธีของท่านก็คือท่านสอนให้พวกเราภาวนาง่ายๆให้ภาวนาว่าชราธรรมโมมหิครังอนัตติโตให้พิจารณาดูตัวของเรานี้ว่าเรามีความแก่อยู่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้อยู่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนัตติโตให้พิจารณาให้เห็นว่าเรามีความตายอยู่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้และพิจารณาให้เห็นว่าเราจะได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปพิจารณาเข้าไปอีกให้เห็นว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปคุณหรือโทษประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราได้ทำกรรมอะไรไว้ทางกายทางวาจาทางใจดีหรือชั่วกรรมนั้นแลจะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราทำแล้วกรรมนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราและกรรมนั้นแลจะได้เป็นทายาทคือติดตัวของเราไปทุกภพทุกชาติทุกคติทุกกำเนิดสิ่งอื่นหาได้ติดตัวเราไปได้ไม่ทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญความสุขอันเกิดแต่ลาภแต่ยศแต่สรรเสริญก็ดีวัตถุภายนอกมีข้าวของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละตายแล้วเอาติดตัวเราไปไม่ได้แม้แต่ตัวของเราทุกชิ้นทุกอันตายแล้วเขาก็เผาไฟทิ้งติดตัวของเราไปไม่ได้ท่านจึงสอนว่าเราจะได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นไปเมื่อเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบไปแล้วเรามีสมบัติอะไรที่ติดตัวของเราไปก็มีกรรมนั่นแหละท่านจึงว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือกรรมนั้นจะเป็นทายาทคือเราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อไปเพราะฉะนั้นท่านจึงให้บำเพ็ญแต่กรรมที่ดีกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลมีบำเพ็ญทานให้เกิดให้มีขึ้นรักษาศีลให้เกิดให้มีขึ้นภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นถ้าเราเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ย่อมปฏิเสธกรรมอันชั่วเลิกละกรรมอันชั่วย่อมยินดีบำเพ็ญแต่กรรมที่ดีให้เกิดให้มีขึ้นบำเพ็ญทานให้มีบำเพ็ญศีลให้มีบำเพ็ญภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นต่อแต่นี้ไปผลของกรรมดีที่เราได้บำเพ็ญไว้ถ้าเราตายไปเราก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปถ้าเราขยันขันแข็งหมั่นเพียรไม่ท้อถอยก็อาจจะได้สำเร็จนิพพานสมบัติโดยไม่มีทางสงสัย